ี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะก็พักกินข้าวเที่ยงก่อนไปเดินป่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารที่เราเคยมากินก็รู้สึกติดตัวไปแต่ว่าโชคดีว่าเชฟก้อยเราได้เตรียมข้าวกล่องมานะข้าวผัดข้าวผัดกุ้งพอมาจากขอนแก่นค่ะเพื่อนๆมีมันด้วยเอาเกือบกุ้งเกือบกุ้งเดินไปซื้อมันนี่ค่ะเมนูทอดแกงเผ็ดมีเค้กด้วยนะคะเพื่อนๆขาดกาแฟไหมคะคุณกาแฟค่ะกาแฟมีชเวฟก็มีค่ะที่นี่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์เราก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎนะคะของเราก็เป็นกาแฟนะแต่ข้างในก็ไม่รู้ข้างในก็ไม่รู้มีสอดไส้ด้วยเหรอเจ๊เจ๊เป็นกาแฟผสมแอลกอฮอล์หรอคะนี่แหละค่ะบรรยากาศนะเพื่อนๆ เหมือนอยู่ในห้องแอร์บรรยากาศดีเย็นแล้วก็มีเสียงจากธรรมชาติดีงามสวัสดีเห็นไหมป้าเห็นพี่ป้าตาดีเห็นเค้กยังไม่ตายมีเค้กไม่ตายด้วยเหรสวัสดีครับเพื่อนๆลุงพานทองใจดีสวัสดีครับเพื่อนๆแฮปกุ้งแฮปปี้มัมของสามสวัสดีกับทุกๆคนทุกคนทุกคนที่กินเค้กอยู่กินเค้กอยู่นะฮะสวัสดีครับทุกๆคนทุกคนมองแห้งเลยแม่มันจังใดนะเนาะบิดบิดมาหน่อยนิดนึงเยอะกินเค้กตอนนี้เราอยู่ไหนกันเราอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันครับเชฟก้อยอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับแม่ฝากมานั่งอยู่แล้วนะจับแก้มนี่เรายังไม่ได้เดินเลยนะคะเรากินอย่างเดียวเติมพลังก่อนจะเดินเราดีแล้วล่ะที่เขาไม่มีข้าวหายเพราะว่าปะโก้ปะโก้เพื่อนเพื่อนปะโก้น้ำหนาวปะโก้น้ำหนาวอร่อยร้อนร้อนเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันนี้แค่คอมาจากขอนแก่นนี่เขาฝั่งนกฝั่งนู้นสองนกเลยครับนักท่องเที่ยวก็มีเนื้อมีครับเริ่มมาเยอะแต่ว่าอยู่บนบ้านพักใช่ไหมใช่แล้วมีบางส่วนเดินป่าเส้นทางธรรมชาติเคยเดินกี่ครั้งแล้วเส้นทางธรรมชาติไม่เคยมาส่วนใหญ่มากินแล้วก็กลับไปกลับนอนนอนบ้านพักก็เคยเดินแล้วใช่ไหมจำไม่ได้จริงว่าเคยเดินหรือเปล่าแต่ว่าเคยมาที่นี่น่าจะ 2-3 ครั้งได้ที่จำได้ก็มากินข้าวที่นี่จานใหญ่มากทุกครั้งที่จะไปเขาคอมักจะมาแวะกินข้าวที่นี่เคยมานอนครั้งหนึ่งทั้งครอบครัวปังปูแซ่บอยู่พี่ก้อยมันร้อนไฟเข้ามาพอดีทำไปสั่งดีใจนะพาแม่กุ้งไปย้อนรอยที่เคยมาเที่ยวกับครอบครัวตอนออกจากห้องน้ำมองไปตรงเสานั้นมาคิดถึงที่ถึงเพราะเคยยืนถ่ายรูปมาเกิดนะครับเหมือนพญานาคขาไก่ขาไก่ไก่ไก่งาแล้วหัวเข่าเราไปโดนอะไรนะดึงด้วยดึงกัดนิดนึงพี่ก้อยชิมปลาโกยังมันโอเลยนะมันนิ่มปลาโกน้ำหนาวเปลือกบรรยากาศมันได้กินอะไรก็อร่อยมันร้อนมันร้อนกินกับนมร้อนฟินกับนมร้อนเท่าไหร่นะครับนมร้อนเนี่ย30 บาท30 บาทนะครับเพื่อนๆก็อุดหนุนกันไปเนาะในช่วงโควิดแก้วใหญ่มากแก้วใหญ่นะครับแก้วใหญ่30 บาทอยู่ไกลสัตว์ในเมืองอร่อยเข้มข้นนะครับอร่อยเข้มข้นกินกับปลาทุ่งโขใช่ก็25 บาทเก้าน้อยกว่าเรื่องไม่เราไม่ได้ว่าเรื่องแพงว่าให้รู้ว่าราคาประมาณนี้ซึ่งไม่แพงนะครับสมัยลุงพันทองไม่ได้กินหรอครับแบบนี้สมัยเด็กๆนมตามะลิชงนมตามะลิกินถ้ามีน้องสมัยแม่มีน้องเนาะตัวเล็กๆก็แอบกินแอบชงกินขโมยกินของน้อง
ินกับข้าวเจ้าเอาแม่ไปกินหมดแล้วเมียวอุ่นๆเนาะเอาไว้มีด้วยต้นที่บอกว่าให้เรามาระวังทากนะครับมันเป็นยังไงทากมันก็คืออย่างพี่ก้อยไม่ได้เอาถุงเท้ามาใช่ไหมถุงเท้าจะช่วยกันก็ระวังแล้วกันมันหน้าฝนเนี่ยมันจะชูหาเราอยู่แล้วถ้าโดยปกติมันจะเป็นตัวดำๆมันจะชูลักษณะมันจะงิ้งๆๆๆช่วงนี้หน้าฝนนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เดินสักโลนึงอย่าพุ่งเดินไปเยอะให้ดูก่อนเพราะว่าขับจะไม่ไหวแล้วก็หน้านี้ทากเยอะค่ะเพื่อนหมายถึงว่าให้เดินไปโลนึงให้กลับเหรอก็ให้เช็คตัวเองว่าไหวไหมแล้วก็ให้เช็คทากด้วยเพราะว่าถ้าไปไกลมันจะไม่คุ้มเจ้าหน้าที่แนะนำอย่างนี้ค่ะตอนไปลงทะเบียนหรือเราจะไม่เดินเดินดิเนี่ยเดินป่าระวังช้างกับระวังทากช้างกับทากจะระวังอะไรดีคะระวังช้างง่ายกว่านะระวังทากเนี่ยทากมันอยู่ตามที่นี่ค่ะทากมันแกะเอาได้ช้างเนี่ยวิ่งอย่างเดียวแต่มันโอกาสเจอยากไหมเจ๊แต่ทากเนี่ยมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทากมันกัดไม่อันตรายแต่ช้างมันเหยียบตายนะคะนี่คือเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง1กิโลค่ะเจ๊ก็จะไปไหนจะไปชมวิวรอบเล็ก 5.8 ชมวิวรอบใหญ่อันนี้ดีกว่าพวกเราเด็กๆก็ไป1กิโลพี่ขอไป 5.8 ก็แล้วกันโชคดีลงบ๊ายบายนี่ครับเพื่อนๆเส้นทาง 5.8 กิโลเออโชคดีกว่าไม่มีเพื่อนกลับคุณลุงคนเก่งลำธารไอ้ลำธารนี่ที่พอไหวนะแต่ลำคาญเรานี้แหละโปรดระวังอันตรายจากไก่ฟ้าคือยังไงห้ามถ่ายรูปนะคะห้ามโซเชียลด้วยไก่ฟ้าพญารอต้นอะไรนักพฤกษศาสตร์ต้นไม้ต้นไม้ออกได้ดีมากเลยอ่ะเชฟก้อยคิดว่าควรเอาเม็ดออกนะกุ้งเอาออกตั้งนานแล้วเอาเหรอซ่านใบเล็กแล้วทำไมต้องมีแซมด้วยไม่ซ่านเนี่ยแซมซ่านเวลามันกัดแล้วก็เอาทูบจี้มันก็จะอีเข้าเนื้อเราอะหาละเจ๊ก้อยหาละมันใช่เหรออ้าวจริงนะครับตอนเด็กนะที่ไปหาคนกัดนะบัวที่กุ้งหาเดินปิงเดินเป็นปิงพวกเองปิงเหรอพวกที่ปิงกับท่ามก็คล้ายๆกันพวกที่ไม่ท่ามันจะนี่กว่าเอที่ขึ้นภูกระดึงอะทุกคนให้พกยาเส้นหมดเลยถ้ายาเส้นไม่มีก็ใช้บุหรี่พวกเราก็ไม่สูบบุหรี่ซะด้วยสิเดินป่าระวังช้างตอนนี้เป็นโครงการช้างอบเฮ็ดเฮ็ดเห็นลิ้นจื้อค่ะลิ้นจื้อลิ้นจื้อพวกชมลิ้นจื้อค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกคนจะเสียงดังเสียงมันจะเรียกช้างเขาเพราะเดินป่าระวังช้างมันยังมีใหญ่กว่าเราอีกนะเพื่อนร่วมชะตากรรมใครจะเป็นร่วมชะตากรรมกับคุณก้อยล่ะนู่นข้างหลังมันย้อนเห็นไหมมันจะผุระวังเด้อมันจื้นเออนี่แหละที่เขาถึงแบบไม่ค่อยให้เดินไปลึกเนาะลึกก็คือฝั่งนู้นไงแต่เราเลือกมา1กิโลกว่าอันนี้ป่าไผ่ค่ะหาหน่อไม้หาหน่อไม้ด่างไหมพี่ก้อยไผ่ด่างไหมครับไผ่ด่างต้นไม้ใหญ่วันนี้เรามาป่าของจริงนะครับเพื่อนมากับทีม The Giver ซึ่งมีแม่กุ้ง Happy Mom ลุงพานทองใจดีแล้วก็ช่องรัตยามีซับเชฟก้อยนะครับสิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือแต่เราไม่พูดนี้
ป็นลำธารน้ำใสสตี้มาอันนี้ลำธารชายเย็นเพราะว่าเป็นน้ำไอ้น้ำป่าฮะอันนี้ลำธารชายเย็นค่ะคุณหรือว่าโอเลี้ยงโอจินเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรเกิดขึ้นอันนี้ของแท้เด้อบ่ได้เม็ดเราจะได้วิ่งไปนี่เฮ้ยมันเลยจะเป็นช้างมากินกิ่งไม้ไปๆๆเดินเห็นมีงวงมาคุณเดินดูทางหน่อยก็กลัวเนาะขออนุญาตเด้อเสียงดังอ๋อนี่นะเพราะว่าล้มๆเนี่ยหมายถึงว่าช้างเข้ามากินต้นไม้เอาเหรอพวกกิ่งไผ่มาหาหน่อไม้เหรอเสียงอะไรธรรมชาติอ่ะเสียงอะไรเสียงนกครับเพื่อนเพื่อนอันนี้มันเป็นสังคมซับซ้อนนะคะพวกเราเตรียมตัวซับซ้อนได้เลยก้าวสู่ป่าใหญ่สังคมซับซ้อนพวกเราทำผัดกับให้ได้นะวงมากอะไรเลยเกล็ดลิงจื้อไม่มันเป็นเดินเป็นวงกลมแบบนี้กินได้ไหมอ่ะกินได้แต่ตายเชฟก็ให้เราโดนแล้วนะครับโดนรับน้องแล้วครับนี่คราวนี้ไม่ออกสภาพอีกแล้วผมพี่ก็ออก3ตัวเมื่อกี้รองเท้าออกแล้วพี่ก็พูดอยู่แบบไม่ถึงโลเจ้าหน้าที่ถึงโลเนี่ยของกุ้งก็อยู่นี่อย่างกูมีถุงเท้าเดี๋ยวให้ดูมีเสน่ห์ต่อภาคนะคะคุณรัตยาสังเกตท่าเดินกลับเหมือนท่าเป็นแพเลยวะโดนเทียบเลยค่ะเดินไปไม่ถึงกิโลเลยนะเพื่อนเพื่อนนางมีเสน่ห์ต่อภาคมากตอนนี้เราโดดภาคลุงนะครับลุงพันทองเองก็เจอ 3-4 ตัวที่เท้านะครับก็เลยเดินกลับพร้อมทั้งเส้นทางขาดไปไม่ได้นะครับน้ำท่วมก็เลยไม่เสี่ยงที่จะไม่น่ากลัวเท่าท่าอ๋อใช่ไหมก็เลยไม่เสี่ยงที่จะไปต่อก็เลยเดินกลับแล้วตอนนี้เราเดินกลับแล้วนะครับเจอท่าไหมครับคุณลุงเจอท่าครับหลายตัวที่เท้าไงล่ะแสดงว่าเรามาถึงป่าแล้วนั่นแหละไปต้องรองเท้าด้วยนะที่พื้นนะนี่ก็ใช่ลูกมันนี่อีไปไหนแล้วล่ะซ่อนแอบนี่อยู่นี่เลยเพื่อนๆนี่ค่ะสวัสดีชาวโลกแล้ว1ตัวกับอีก1ตัว2ตัวละคือเขาเกาะแน่นโอ้ยอยู่ในนี้พี่พานเอ้ยมันคือมันก็มีที่เล่นมันเนาะในคลีนนี่เนาะคือแบบไปซ่อนไปซ่อนกับเพื่อนๆมันไปซ่อนไม่รู้เพื่อนๆเห็นเหมือนแม่กุ้งไหมนางอยู่ข้างในนางอยู่ข้างในค่ะนี่ดีว่าแม่กุ้งใส่ถุงเท้านะคะนางก็เลยเกาะเท้าแม่กุ้งไม่ได้ออกมากิจกรรมการเดินป่าหน้าฝนนะคะเพื่อนๆก็จะสนุกกับการจับผ้าค่ะโอ้โหไม่ใช่อุปสรรคในการเดินป่าของเราวันนี้นะคะเพื่อนๆนี่ดูท่าเขาซะก่อนเจอน้องทากเจ้าถิ่นลุมเล้าค่ะดูท่าเดินเขาค่ะเพื่อนๆดูท่าเขาซะก่อนกัดทีมเรานะคะดูสภาพแต่ละนี่นี่ลุงพันทองเราได้เลือดแล้วค่ะเสียเลือดเสียเนื้อให้แล้วกุ้งมีภาพเปียกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆหน้าฝนป่าหน้าฝนนี้แม่กุ้งยังไม่ถอดจากรองเท้าแม่กุ้งนะคะคือถ่ายเพื่อนก่อนดูท่าเขา
ดูสเต็ปของเขานะคะเสียงก็ร้องเลยภาพตอนนี้เรารอดจากน้ำหนาวไปแล้วเป็นไงบ้างเจอภาพกันใกล้ชอบไหมมันดีมันดีร้องวอยวายตลอดทฤษฎีเก่งก้อยเรียนทฤษฎีหมดเลยอันนั้นเป็นปิงไงเขาใจผิดไงเมื่อกี้คลิปก็ดีโดนไปประมาณ5ตัวได้เกินใช่ไหมเกินค่ะเกินประมาณ10ตัวเนาะเกือบ10ตัวแล้วของพี่นี่ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าจังๆไป2ตัวเสียเลือดเสียเนื้อประมาณ1 2แต่อยู่ในป่าพี่ดึงออกไป3ตัวนะเอาเหรออยู่เท้าอ่ะแล้วก็มาตรงข้างนอกอีกมาตรงจุดเริ่มต้นเนาะ